มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยบอกทุกคนค่ะป้าเป็นมนุษย์ถ้ำคือนางชอบอยู่ในที่มืดมากแล้วเดี๋ยวดูนี่นะอยู่มืดๆก็ไม่ว่าหรอกแต่สายตามันจะเสียเอาแว่นตอนนี้ก็เริ่มจะมองไม่ชัดอีกแล้ววันนี้ก็เลยพาป้าออกจากถ้ำมาตัดแว่นใหม่ที่หอแว่นสาขาเซ็นทรัลพระราม9ชั้น3กันค่ะแวะแอคเท่ๆให้เหมือนนายแบบสักหน่อยตัดแว่นครั้งนี้พี่แป้งจะมาดูแลเราค่ะเริ่มจากเลือกแว่นที่ชอบก่อนลูกว่าอันนี้สวยไหมดูดีเลยนะป้าหรืออันนี้ดีกันกันชอบอันที่ป้าใส่มากกว่านะทั้งลองทั้งเล่นไปเรื่อยลูกว่าป้าเท่ไหมสุดท้ายป๋าเลือกแว่น S7 รุ่นไทเทเนียมเพราะน้ำหนักเบามากต่อไปพี่แป้งก็จะพาไปวัดสายตากันค่ะพี่แป้งบอกว่าสายตาป๋าเปลี่ยนไปเยอะมากไม่แปลกที่จะปวดตาเครื่องมือที่นี่เท่จังลูกดูยิ่งใหญ่มากป๋าอยู่กับเครื่องนี้แล้วเหมือนไอน์สไตน์มากพี่เขาก็จะทดสอบสายตาจนเจอค่าสายตาที่ป๋าแฮปปี้ที่สุดทั้งในเรื่องของระยะไกลและการอ่านหนังสือวัดเสร็จพี่เขาก็จะให้ป๋าใส่แว่นเพื่อทดสอบอีกรอบคือเขาละเอียดในทุกๆขั้นตอนจริงๆประทับใจมากใครที่มีปัญหาสายตาเราแนะนำให้มาที่หอแว่นเลยขอบคุณมากครับน้องแบงค์ยินดีมากๆเลยค่ะ